สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับพบกับผมช่างตุ่นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็ยังมีรถไฮไลท์อีกคันนึงนะครับถึงจะเป็น Toyota Velfire โฉมเก่าแต่เครื่องเสียงไม่เก่าเลยนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยนะครับรถ Velfire หลายๆท่านตัวนี้เนี่ยจะมีคำถามว่าตู้ซับเราจะไว้ไหนนี่คือไฮไลท์เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับว่าตู้ซับคันนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปฟังเสียงกันนะครับซึ่งนี่ครับคันนี้นะครับเป็นรถที่ไม่ใช่ไฮบริดเพราะฉะนั้นเนี่ยมีที่วางแอมอยู่ใต้เบาะได้แล้วนะครับแต่ซับเนี่ยหลายๆท่านไม่อยากจะเอามาไว้ด้านนอกนะครับเพราะว่าโอ้มันจะเกะกะที่วางของที่อะไรนี่เลยครับตรงนี้อยู่ที่ตรงนี้เลยครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับตู้ซับ10นิ้ว Mercury ของเราซ่อนในช่องนี้ได้สบายเลยนะครับเพราะว่าช่องตรงนี้เนี่ยลูกค้าหลายท่านไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับแต่วันวางตู้ซับได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเป็นไงฮะก็คือซ่อนในนี้เลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงด้านในกันครับว่าคุณภาพเสียงจะขนาดไหนครับโอเคครับคุณผู้ชมและยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่เราจะภูมิใจนำเสนอนี่คือ Wi-Fi router ที่ใส่ซิมนะครับแล้วก็ใช้ไฟลดได้นะครับเป็น12โวลต์ซึ่งตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของทางมีราดเราแล้วก็ลูกค้าท่านนี้ก็ชอบด้วยนะครับเพราะว่าใส่ไปหลายคันแล้วมาดูวิธีการก็คือคุณลูกค้าจะไม่ต้องปวดหัวนี่คือผมเพิ่งเริ่มสตาร์ทนะครับจอเพิ่งเปิดนะครับแล้วเดี๋ยวจอก็จะบูทนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับการคอนเน็กต์ Wi-Fi เนี่ยมันจะเข้าอัตโนมัติเลยนะครับแต่ว่ารอคอนเน็กต์กันนิดนึงแล้วต้องเปิดพร้อมๆกันแบบนี้นะครับอันนี้ครับเดี๋ยวเราดูสัญลักษณ์ Wi-Fi นะครับให้แม่หน่อยสิอันนี้เราอยู่เรียบๆนะครับนี่มาแล้วครับคอนเน็กต์แล้วเห็นไหมฮะคุณลูกค้าไม่ต้องมานั่งแชร์ฮอตสปอตจากมือถืออีกแล้วนะครับ แล้วเราดูครับเราจะไปเล่นต่างๆนะครับได้หมดนะครับพอ Wi-Fi คอนเน็กต์ไปดู YouTube ก็จะมาเร็วแบบนี้เลยประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเทสเสียงกันหน่อยแล้วกันนะครับเอาจาก YouTube นี่เลยครับเป็นไงครับคุณเบสคุณผู้ชมให้เทสเบสหน่อยๆเบสมันมากนะครับพวกเพลงประเภทนี้ผมชอบนะครับเดี๋ยวลองเพลงแบบคลาสสิกเพลงหนึ่งนะครับ Lost Jewel นี่ไงครับช่างตุ่นก็ไฮโซมกันนะเนี่ยจำเข้ามา นี่เลยครับเพลงที่ผมชอบนะครับฟังแล้วเพราะจริงๆดูรายละเอียดครับนี่ YouTube นะครับBy your eyes that you've probably been crying forever ได้กี่วิไม่รู้นะน่าจะพอแล้วล่ะให้ฟังรายละเอียดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงของเรากันดีกว่านะครับโอเคเราก็เล่น Android นะครับ Android คงไม่ต้องพูดถึงกันแล้วนะครับก็คงใช้งานกันเป็นหมดทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ YouTubeไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนี่นะครับ YouTube Netflix นะครับดูทีวีออนไลน์แบบนี้นะครับถ้ามีเน็ตอย่างนี้สบายมากๆเลยนะครับโอเคครับก็ที่เหลือนะครับ Android เราก็คงใช้งานกันเป็นหมดทุกคนแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น YouTube Google Map Netflix นะครับฟังเพลงผ่านจุก Spotify ต่างๆนะครับก็ได้หมดเลยนะครับโอเคแล้วก็ดีเทลคันนี้ที่เสียงดีต้องบอกอีกอย่างนึงด้วยนะครับก็คือเรื่องของการแดมทั้งคันคันนี้มีการแดมทั้งคันด้วยนะครับซึ่งทำให้รถเนี่ยเงียบขึ้นเลยนะครับซึ่งอันนี้ถึงจะเป็นรถที่มีอายุแต่ว่าถ้าลูกค้ายังใช้งานอยู่มาแดมเถอะครับเชื่อผมมันจะทำให้คุณมีความสุขกับการใช้รถนะครับแล้วก็รถ VIP แบบนี้นะครับก็ต้องมีทีวีเพดานแบบนี้นี่นะครับสามารถดูได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับตอบโจทย์การใช้งานแบบ VIP นะครับแบบครอบครัวทั้งหลายแหล่นะครับโอเควันนี้ผมช่างตุ่นก็คงรีวิวรถ Toyota Velfire คันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะติดตั้งเครื่องเสียงชุดนี้เท่าไหร่ราคายังไงก็อย่าลืมทักกันมาได้ทุกช่องทางของมีหลาดได้ทุกช่องทางของทางดิจิตอลของเราตนเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมช่างตุ่นขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเรามีรถอันไหนเด็ดๆเราจะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งนึงนะครับในครั้งต่อไปนะครับครั้งนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ